ขอให้ข้าราชการทุกคนนำกระแสพระราชดำรัสในหลวงราชการที่9มาเป็นแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี